ล้วยตากอร่อยเหาะเหมาะสำหรับทานกับชาหรือกาแฟอร่อยมากอันนี้ห่อเล็กๆห่อจิ๋วนะคะดีกว่าห่อใหญ่เบิ่มเทิมจะถือยากอันนี้ถือแบบนี้ก็ได้โอเคราคา25บาทหรือ20คะ10บาทค่ะ ทำไมเธอขายถูกจังตาจะขาย15บาทค่ะแต่20บาทพอดีเลยส่งด้วยสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซุลองเลยเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซุลองเลยบริษัทไทยบ้านแจ่มจำกัดเสนอรายการ CEO Talkถ้ามีความเป็นผู้นำเนี่ยนะเห็นแก่ประเทศชาติมันต้องได้ครับไม่ใช่เอาควายมาเป็นครับใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะควายทั้งสภาผมคิดว่าเราผ่านวิกฤตที่แย่ที่สุดมาแล้วเมื่อ 5-6-7 ปีที่แล้วนะครับที่เรียกว่าประเทศไทยเราไม่สามารถจะขับเคลื่อนอะไรได้เลย เราเข้าสู่ระบบเลือกตั้งผมเชื่อว่ามันไม่เพอร์เฟกต์ผมว่าพูดไปที่ไหนที่ไหนก็คงไม่เพอร์เฟกต์นะครับถ้าเกิดจะกระโดดเราไปเปรียบเทียบกับเรื่องอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่เรามองมุมไหนถ้าลุงตู่รักประเทศชาติลุงป้อมถอยมาก้าวหนึ่งหาผู้รู้จริงๆอย่างเขาที่แล้วเอาคนมาเก่งๆมาช่วยครับแล้วก็ให้เครดิตเขาแล้วก็ทำตามที่เขาแนะนำบ้านเมืองไม่ทรุดขนาดนี้นะโลก CEO วันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเจรจาต่อรองต้องบอกว่าเป็นเรื่องของโคตระเซียนนะครับโคตระการเจรจาต่อรองนิโกชิเอตเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าระดับเซียนนั้นเรียกพี่เลยก็ว่าได้นะครับถ้ายังจำกันได้นะฮะกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกูมาไกกูมิในฐานะผู้ที่ได้รับสัมปทานในการก่อสร้างทางด่วนกรุงเทพเนี่ยนะครับมีข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ BECL เราถอยหลังกลับไปตั้งแต่ปี2536ก็คือ24ปีผ่านไปนะฮะวันนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะเอาเรื่องต่างๆนั้นมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาเปิดเผยกันว่าขั้นตอนในการเจรจาต่อรองในการขอซื้อหุ้นคืนจากกูมาไกกูมิที่ตอนแรกนั้นตั้งเป้าที่จะขายไว้ที่ราคาต่อหุ้น63บาทต่อหุ้นจนกระทั่งล่าสุดนั้นมาปิดการขายกันที่ราคา13บาทต่อหุ้นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะฮะและบุคคลท่านนี้แหละฮะที่จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆได้ถึงท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเลยนะฮะในขณะนั้นคุณสวัสดีนะคุณสวัสดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณสวัสดีครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีพิพาทระดับประเทศนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความใส่ใจให้ความสนใจมูลค่าตอนนั้นต้องบอกว่าหลายหมื่นล้านนะฮะเป็นโคตระการเจรจาต่อรองขั้นเทพที่เขาบอกว่าระดับเซียนนี่ต้องเรียกพี่เลยฮะเรื่องราวเป็นยังไงฮะตอนนั้นโครงการนี้เนี่ยนะฮะบังเอิญผมมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเลยก็คือว่าผมเป็นลูกค้าของซูมิโตโมครับนะครับเพราะว่าซูมิโตโมเนี่ยนะฮะก็ขายพวกเซนเล็กให้ผมครับ
นะครับผมก็ซื้อจากซูมิโตโมนี่เยอะมากเลยในช่วงที่ญี่ปุ่นเศรษฐกิจตกต่ำนะครับโรงงานใหญ่ๆปิดกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ให้เงินทุนมาก้อนหนึ่งก็ผ่านซูมิโตโมแบงค์เอาไปดูแลเพื่อจะสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กก็สั่งให้เรือเดินสมุทรนะฮะของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเกินแค่นี้ปีให้ปลดระวางปลดระวางแล้วก็เอาเงินนี้ให้กับบริษัทเรือไปซื้อเรือใหม่ครับนะซื้อเรือใหม่ก็คือหมายความว่าให้บริษัทต่อเรือที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นคนต่อเรือใหม่แล้วก็ซื้อเหล็กจากโรงงานเหล็กเขาได้หลายต่อเลยไงครับถูกไหมครับผมก็พอรื้อเรือเหล็กปุ๊บเนี่ยนะผมก็เอาไอ้เหล็กเรือที่รื้อมาเป็นแผ่นๆเนี่ยนะฮะผมก็ซื้อกลับมาแล้วเสร็จแล้วก็เกิดโครงการนี้เนี่ยนะฮะซูมิโตโมก็เป็นคนดูแลโครงการนี้เรื่องเงินซัพพอร์ตกุมาไกกุมาไกคือบริษัทลูกไม่บริษัทก่อสร้างบริษัทก่อสร้างนะฮะครับอันเดอร์ซูมิโตโมไม่ใช่โบราณเขาสมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยนะมันก็ไม่กี่บริษัทใหญ่ๆอ่ะครับนะแต่ว่าซูมิโตโมเขาในหน่วยงานเขาเนี่ยนะในองค์กรเขานี่มีทั้งแบงก์มีทั้งค้าเหล็กมีทั้งเยอะแยะเลยก็คือบริษัทในเครือนะครับในเครือครับเขาก็โอเคผมซื้อวัตถุดิบจากเขาครับ เขาก็ให้ผมได้โครงการซัพพลายเหล็กให้กับทางด่วนซึ่งเมืองไทยกำลังจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์สมัยนั้นนะครับครับ งั้นผมก็ได้นะฮะครับได้งานนี้ก็พองานนี้เสร็จป๊อปเนี่ยนะฮะระหว่างที่มันจะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็มีปัญหาระหว่างกุมาไกกับทางคมนาคมกระทรวงคมนาคมใช่ครับครับก็คือว่าคือตอนพอจะเปิดป๊อปเนี่ยนะมีปัญหาว่ากุมารไก่ก็อยากจะให้รัฐบาลแก้สัญญาหลายข้อครับก็รัฐบาลก็ไม่แก้นะครับว่าเป็นเซ็นไปแล้วแก้ไม่ได้กุมารไก่ก็ประกาศขายตอนนั้นเราทำเป็น MOU ป่ะฮะกระทรวงคมนาคมกับกุมารไก่เขามีสัญญากันทำสัญญาแล้วสัญญาซึ่งแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ประกาศขายประกาศขายหลายหมื่นล้านเลยครับ ถูกไหมครับซึ่งเรียกในราคาที่แพงด้วยนะฮะใช่แรกๆผมก็ไม่ได้สนใจหรอกนะฮะครับจนกระทั่งศาลสั่งให้เรื่องขึ้นเปิดใช้เลยเปิดใช้ศาลสั่งให้เปิดใช้นะเพราะว่าการจราจรกรุงเทพเนี่ยนะมันติดขัดใช่ไหมแล้วก็เปิดใช้แล้วเนี่ยนะเงินที่เก็บค่าทางด่วนเนี่ยนะครับค่าผ่านทางค่าผ่านทางเนี่ยนะครับก็ให้เก็บเข้าแบงค์นะฮะไม่รู้แบงค์กี่แบงค์อ่ะนะที่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จะเป็นเจ้าหนี้นะฮะโดยไม่มีดอกเบี้ยไปเก็บเอาไว้เข้ามาฮะครับทางกุมารไกเนี่ยนะครับครับปัญหาไม่ได้เกิดจากนี้ปัญหาเกิดจากเริ่มต้นด้วยขอแก้สัญญาครับมีเสริมคุณสวัสดิ์หน่อยฮะคุณผู้ชมครับธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ปล่อยกู้มีแบงค์กรุงไทยนะฮะมีทหารไทยนะฮะมีไทยพาณิชย์แล้วก็สมัยนั้นตึกขุนยนต์แบงค์เอเชียสมัยนู้นนะครับครับครับก็เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เวลาก่อสร้างกุมารไกไม่ได้สร้างเองเนี่ยนะให้ชอกันช่างคือคุณปลิวก็คือเป็นซัพพลายเออร์ต่อยจริงนะครับไม่ใช่ไม่คุณปลิวเนี่ยเป็นซับคอนสตรัคชั่นนะฮะก็คือชอกันช่างเนี่ยชอกันช่างก็ผมก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าผมเก็บเงินกับซูมิโตโมหมดแล้วนะฮะแต่ตะหลังเนี่ยนะฮะก็เห็นข่าวเป็นเกิดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะมีปัญหาบังเอิญผมเจอกับเสียปลิวครับนะครับตีวิศวะเวทนี่นะครับพอรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วครับเพราะตอนนั้นผมยังไม่ทำโรงเหล็กแต่ว่าทางครอบครัวเขาเคยซื้อเครื่องผสมปูนจากผมครับที่คุณสุวัฒน์ทำขายใช่ครับนะครับก็โอเคมาคุยกันบอกว่าเสียปิวบอกว่าอยากจะซื้อหุ้นของมันหมดเลยครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นมันถือหุ้นนะฮะครับก็คุยกับผมหลายครั้งผมบังเอิญก็ได้เจอกับอาจารย์สุธีสิงห์เสน่ห์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่ครับสมัยนั้นนะฮะก็คุยกันแรกๆยังไม่เกิดขึ้นก่อนครับจนกระทั่งเนี่ยนะฮะ ผมเป็นผู้ก่อตั้ง
ไทย US Business Council นะครับครับแล้วก็ทางอเมริกาก็ตั้งกับเรากันนะก็ใช้ US ไทย Business Council นะฮะประชุมกันคนละปีปีหนึ่งประชุมที่วอชิงตันเป็นสถาบันนะครับเป็นสถาบันแล้วปีนี้ก็ปีต่อไปก็ประชุมที่นี่สลับกันมาครับองค์กรนี้อยู่เกือบ10ปีนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับในวันนั้นเนี่ยนะท่านรองนายกอํานวยเนี่ยนะครับท่านเป็นรองนายกอํานวยวีระวันวีระวันเนี่ยนะครับครับก็อยากจะไปทำเซ็น MOU เนี่ยนะครับกับทางอัลกอร์เพราะนั้นท่านอำนวยท่านนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีครับท่านอัลกอร์เป็นรองประธานาธิบดีเป็นรองประธานาธิบดีนะครับก็อยากจะไปเซ็น MOU ในเรื่องธุรกิจนะฮะครับที่ไวท์เฮาส์นะฮะเราก็ไปด้วยกันนะฮะก็ใช้องค์กรเนี่ยนะติดต่อก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่ก็หลายสิบปีแล้วภาพประวัติศาสตร์เหมือนกันนะประวัติศาสตร์ครับนะครับนี่เปอร์เซ็นต์ที่ไวท์เฮาส์นะฮะภาพนี้มีทั้งรองนายกอํานวยครับและคุณไพโรจน์เปลี่ยนพงษารบ้านฉางนะครับบ้านฉางก็คุณส่วนผมนะฮะแล้วก็มีผมแล้วก็มีคุณพอลีนนะฮะคุณอิ๋วนะฮะครับก็ตอนหลังนี่เธอโดนข้อหาหนักทำไมครับก็คือโดนข้อหาบริจาคให้กับคลินตันให้กับพรรคผิดกฎหมายพรรคนี่ฮะผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นคนต่างชาติบริจาคไม่ได้ครับถูกไหมครับก็โดนลงโทษเนี่ยนะฮะห้ามออกจากวอชิงตันกักบริเวณนะฮะกักบริเวณแล้วก็ใส่นาฬิกาปาเต็กอ๋อคู่เลยนะคู่เลยนะฮะไปไหนได้แต่ว่าเย็นแค่นี้โมงจะต้องกลับบ้านครับนะครับครับแล้วก็โอเคนี่สามีเธอคุณเจี๊ยบนะฮะเราก็ไปเซ็นMOUกันที่ไวท์เฮาส์ครับเป็นภาพในประวัติศาสตร์ก็ดีนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอเราเซ็นเสร็จแล้วกลางคืนเราก็อยู่ด้วยกันที่วอชิงตันกินข้าวเย็นผมก็คิดได้ผมก็บอกกับท่านอำนวยครับช่วยซัพพอร์ตผมหน่อยผมกลับไปผมจะไปเจรจาซื้อหุ้นกับไอ้กุมาไก เราก็ไปเซ็น MOU กันที่ไวท์เฮาส์ครับเป็นภาพในประวัติศาสตร์ก็ดีนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอเราเซ็นเสร็จแล้วกลางคืนเราก็อยู่ด้วยกันที่วอชิงตันกินข้าวเย็นผมก็คิดได้ผมก็บอกกับท่านอำนวยครับช่วยซัพพอร์ตผมหน่อยผมกลับไปผมจะไปเจรจาซื้อหุ้นกับไอ้กูมาไก่อ๋อคุณสวัสดิ์พูดเลยครับใช่ไหมฮะท่านก็บอกโอเคบอกมีตังค์เหรอบอกมีผมจะเอาเห็นพระราชผมท่านเห็นพระราชผมอยู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วครับเป็นคนซื้อครับแล้วก็จะร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งของเพื่อนนะฮะที่เข้าตลาดเหมือนกันมาร่วมกันซื้อครับท่านก็บอกว่าโอเคจะซัพพอร์ตผมนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะพอกลับมาท่านก็ให้ผมไปเจอกับคุณสุขวิทย์รังสิพลรังสิพลก็เสร็จแล้วผมก็นำเรื่องนี้ไปตอนนั้นพลเอกชวลิตเป็นนายกฮะใช่ครับครับแล้วก็คุยกับคุณปลิวครับนะครับก็แล้วก็คุยกับอาจารย์สุธีครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจว่าไปคุยกับกุมาไก่บินไปญี่ปุ่นเลยบินไปญี่ปุ่นแต่ว่าผมไปผมก็บอกว่าบารมีผมไม่พอหรอกผมขอเชิญอาจารย์สุธีอาจารย์สุธีไปด้วยนะครับครับแล้วก็เชิญเพื่อนผมที่การเงินก็คือคุณชาญบุญละกุลไปด้วยมังกรฮ่องกงครับแล้วคุณชาญคุณปลิวก็ให้ฝ่ายการเงินของคุณปลิวไปสองคนเนี่ยนะฮะครับเราก็ไปกันที่โตเกียวไปพักแล้วรุ่งเช้าเราก็ไปเจอที่บริษัทกุมาไก่กุมาไก่นี่เป็นยากุซ่านะคุณสวัสดิ์ผมมารู้ทีหลังครับนะฮะผมเข้าไปเนี่ยนะฮะไปแต่เช้านะฮะไปประมาณสัก9โมงเนี่ยนะฮะเชื่อมา3ชั่วโมงนี่
ผมฟังกูมาไกลเขาด่าประเทศไทยอย่างเดียว3ชั่วโมงเต็มๆ3ชั่วโมงเต็มๆด่าว่าประเทศไทยเนี่ยนะเอาเปรียบนะฮะด่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ผมก็ฟังจนกระทั่งมันด่าให้พอใจพอถึงเวลาเที่ยงป๊อปเนี่ยนะฮะมันบอกว่าจะเลี้ยงข้าวกินข้าวเที่ยงผมก็บอกว่าผมไม่กินหรอกเพราะว่าผมต้องการจะมาซื้อหุ้นของคุณแต่ผมมาฟังคุณด่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะถึง3ชั่วโมงแล้วมึงเนี่ยนะไม่ใช่บริษัทแรกที่มาหากินในเมืองไทยนะบริษัทญี่ปุ่นมาหากินในประเทศไทยเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะทุกบริษัทเนี่ยนะทุกบริษัทนี่ทุกคนมีความสุขมากที่หากินกับประเทศไทยครับใช่ไหมมีกุมภไกบริษัทเดียวเท่านั้นเองเนี่ยพอได้ฟังนี่คงโกรธนะฮะมาใช่ไหมครับที่มีปัญหากับประเทศผมเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเอาอย่างนี้ดีกว่า กูจะมาซื้อหุ้นของมึงไงตามที่ติดต่อกันในวันแรกกันนะฮะครับมันก็ถามว่าจะขายเท่าไหร่บอกมึงเป็นเจ้าของสินค้ามึงต้องบอกราคามาก่อนต้องเสนอมาใช่แล้วถูกไหมครับมันบอกไม่ได้นะก็คุยกันอย่างนี้บอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะเที่ยงกูไม่กินหรอกนะฮะพรุ่งนี้เช้าเรามาเจอกันที่โรงแรมผมนะฮะพรุ่งนี้เช้าประมาณสักสิบโมงครับแล้วผมจะเขียนราคาใส่ซองผู้ซื้อจะเห็นเนี่ยนะฮะเห็นราคาใส่ซองเพราะเขาไม่เสนอนี่ฮะใช่แล้วก็ปิดซองไว้นะฮะห้ามเปิดแล้วก็ห้ามเปิดแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเช่นเดียวกันคุณจะต้องออกหนังสือ MOU ว่าหลังจากได้รับซองผมเนี่ยนะภายใน24ชั่วโมงห้ามเปิดให้ผมออกนอกประเทศก่อนแล้วค่อยเปิดแล้วก็ห้ามติดต่อกับใครภายใน30วันเป็นเงื่อนไขที่เราเสนอไปนะใช่ห้ามติดต่อคือให้ผมเป็นผู้ซื้อคนเดียวไงครับ priority ต้องให้ผมก่อนครับครับเป็น first priority ใช่ first priority เสร็จแล้วมันก็โอเคพอเสร็จแล้วมาถึง10โมงปุ๊บมันบอกมันเสียใจมันประชุมบอร์ดไม่ทันครับติดวันหยุดนะแต่ว่าโอเคคืนนั้นเนี่ยนะฮะพอผมฟังพอคืนนั้นเนี่ยนะฮะพอบ่ายนั้นแยกจากออฟฟิศแล้วเนี่ยนะฮะก็ผมคุยกับอาจารย์สุธีอาจารย์สุธีบอกว่าผมจะใช้วิธีแบบนี้อาจารย์สุธีพูดไงรู้มั้ยครับว่าไงบอกว่าเฮ้ยวัดอาจารย์กลับกรุงเทพก่อนดีกว่าเพราะวิธีที่สวัสดิ์ทำนี่มันไม่ใช่วิธีเจรจาธุรกิจนะหนัวมันเป็นเจ้าพ่อกับเจ้าพ่อแล้วนักเลงคุยกับนักเลงแล้วนะครับใช่ไหมครับผมบอกโอเคอาจารย์ไม่เป็นไรสิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซูลองเลยเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูซูลองเลยไอ้เรื่องเนี้ยวาระรวมกันเป็นแล้วเกิน8ปีไม่ได้มันคือ158วรรค4ปรากฏว่าบทเฉพาะการมาตรานี้ไม่ได้ยกเว้น158วรรค4ก็แปลว่านายกรัฐมนตรีจะดำเนินเกินกว่า8ปีไม่ได้ก็ต้องใช้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยเดิมก็คิดว่าอาจจะรอดนะเพราะคนตีความเนี่ยคนตัดสินคือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ทราบนะครับมีความยึดโยงนะครับในแง่ของการสรรหาการให้ความเห็นชอบนะครับโดยผ่านสนช.แล้วก็สว.ซึ่งทั้งสนช.และสว.ก็มาจากพลเอกประยุทธ์เลือกไว้มีความเกี่ยวโยงกันแบบนี้คนก็คิดว่าก็คงเหมือนคดีอื่นที่พลเอกประยุทธ์เคยโดนร้องต่อศาลนะคือผ่านหมดอันนี้คงจะ
ผ่านเหมือนกันแต่ว่าเห็นสงสัยจะไม่ถึงอ่ะสงสัยจะอยู่ไม่ถึง24สิงหาคมครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ครบไม่ครบวงเล็บเอาไว้ก่อนแต่ถ้ากรณีมีรัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์มาแล้วไม่ทำตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถือว่ามีความผิดหรือไม่อย่างไรปาข้าวสารมาแล้วนะครับท่านใดที่สั่งไว้ของจะเข้าวันจันทร์ที่18เปิดมานะครับแต่ท่านใดที่อยากจะได้ปาข้าวสารติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราพร้อมส่งทันทีคือวันจันทร์ของมาถึงเราก็จะจัดส่งนะฮะมีคนสั่งไว้จำนวนมากจริงๆหลายร้อยซองด้วยกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับน้ำพริกปลาข้าวสารสนใจสั่งซื้อติดต่อนะครับที่0835946969นะฮะปลาข้าวสารมาแล้วนะครับใครที่เคยทานและรู้สรรพคุณนะฮะช่วยเรื่องของบำรุงกระดูกนะฮะให้แคลเซียมแล้วก็รับประทานง่ายเป็นอาหารที่ทานระหว่างมื้อนะฮะไม่เค็มจัดนะฮะลดกำลังพอดีเลยให้คุณประโยชน์กับร่างกายสูงจริงๆนะอันนี้แนะนำท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับ0835946969ช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยสนับสนุนโดยบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนนี่เพลงกับมาเรียยังอยู่ฮอลลีวูดมาเรียรู้แล้วน้องชายส่งเคเบิลไปให้มาเรียครับจะบินกลับมาสเปนแล้วพวกนี้คิดถึงเรื่องเงินอย่างเดียวเดี๋ยวขึ้นศาลที่พ่อฆ่าแม่คนมาโอ้โหคนมาศาลมาจมเลยเธอนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะว่าเธอรักพ่อThings started to pick up for the home team when Maria's brother, a gunner, took the stance. He told her mother was sick. บอกว่าเขาเกิดมาเหมือนสัตว์ตัวนี้แม่ไม่เคย Maria handed mom a rough time on that witness stand. แม้กระทั่งพวกสาก็ยังร้องไห้นี่เลี้ยงที่บ้านของ Maria Beverly Hills นะครับที่ Beverly Hills เธออยากจะกลับไปอยู่บ้านเดิมบ้านนี้เขาเป็นแค่เช่าเท่านั้นเองใครๆคิดว่าแกซื้อโอ้มันแพงดิครับเศรษฐีนี่ก็แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยนะไอ้ท่านเขาบราวาโน่นี่ก็บราวาโน่นี่ก็นี่ก็เป็นเด็กของเศรษฐีไงอ๋อจำได้ครับสวยบ้านสวยจังนี่รักฮาวิอ๋อ finding me bringing me here our three films together has it been good for you แสดงเรื่องที่3แล้ว because I think I should go back to Madrid and stay there I should stay where I belong เราต้องการจะอยู่ที่ที่เป็นของเขาตั้งแต่เกิดprobably not
Probably no. I would not belong there any more than where I am. Why don't you send him away? He came back. You mean you asked him to come back? Yes, I asked him to come back. Your life is your own. I've never told you about it. Yeah, but this one is no good. No prince is no better than the others. You cannot rent a prince. I've seen him. He's mean and he's dirty. And which of the men inside this house is not? Who? Name him for me, Harry. You cast your film so well. Which of the men inside would you have played the prince for me? All the men in the world are not in this house, and what you need is not in that house. All your talk about a frightened child finding love and security in the dirt. All children love dirt. They grow up. The fairy tale again. Cinderella came out of the ashes and was spotless when the prince came along. Maria, most women in this world pray and cry in their sleep for just one small part of what you got. So that they can find what all women need, what you need, Maria. A man you can look at in the daytime. A man you can love like a woman, have children by, grow old with, share joys and sorrows, success and failure. She will come bring him. Half in the dirt and half out. Go one way or the other. And if you go back, what a pitiful waste it'll be. Then if I go the other way, I go to what? To a big white yacht with Alberto Ravano? Just because it is big and white in a yacht, is it not still dirt? เธอต้องมั่นใจนะเพราะว่าเธอจะช่วยชีวิตดูแลชีวิตเขาเองได้อยากจะกลับไปอยู่ที่เดิมที่เป็นเดิร์ทเป็นพวกกี้โคลนอะไรที่สมัยเด็กอะที่เคยอยู่สิ่งที่มึงทำนี่แม่งอีโวของชั่วๆนั้นจะทำให้100 million into 110 million.What about your flea-bitten country? What taxes do you pay? It is a well-known fact that everywhere in the world, except for the British Empire, 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 the Why don't you empty your own ashtrays? You heard what I said. You said the party's over. Tell everybody to go home. Job out. The party's over, and I want to thank you for a lovely evening. How drunk are you, Muldoon? I've warned you about getting too drunk for 4 years, and now it's over. นี่เล่าแล้วอยู่กับมึง4ปีพอแล้วand cleaned up the dirt and paid off the waiters and paid off the cops and paid off the papers and paid off the guests and now it's good night ladies the party's over I've had a lovely evening but I must be going fired as of right now don't call me I'll call you เศรษฐีบอกให้คุณไล่มึงออกเลย she'll never make another picture how are you going to stop herนี่อยู่บอกจะไม่ให้แสดงหนังอีกแล้วครับเพ่ก็บอกมึงจะหยุดได้ยังไงfight it for years to the Supreme Court I'll keep her off the screen I'll destroy her she's too big นี่ต้องขึ้นศาลสูงสุดในฮามI'll destroy Astor he knows too much and where to tell her why not destroy Senor Ravano all those hundreds of millions of dollars crashing against each otherLike a couple of big elks with your horns locked, battling till you both starve to death in the snow. Harry, look. Long time. Emery? She was wearing them tonight. Cinderella slippers. Who lives in the little house? The prince? Cinderella's cousin. I don't understand that. I'll tell you about it in the car.I didn't tell her, of course. I told her to tell him. Some things you just don't tell anyone. Told her to tell him. I'd have yelled in the streets. At that, I assure you, he got as close to Maria dead as he did to her alive. He and Kurt, they both got quit. Only difference was, Kurt wouldn't quit till he tried everything in the book. On the other hand, Ravano quit like a dog, practically the first time Maria said no. It seems to me he was secretly relieved.The important thing to Bravado was for people to think Maria was his girl, as long as he got credit for it. Bravado had been ten cowards. Yes. In secret, and not having what would the whole world thinking he did? He wanted just the way it was. This I cannot figure.
ขาถอดเสื้อคลุมบอลแตกเลยThe world's number one symbol of desirability on display all over the world's number one showroom with the world's number one customers wanting to buy and nobody wrapped her up to go. Nobody. I'll swear that into my own grave. Not that, huh? Nobody. The international set gathered the way an annual fungus gathers on a beautiful tree. It's quite a sin.It's as if ordinary human beings, living ordinary lives, had suddenly vanished from the earth. And the world was suddenly full of butterflies, shaped like people. They are all happy, all the time. Some of them are happy because they are beautiful. And some of them have to be happy because they're nothing but rich.But the happiest of all the international butterflies are those who live as if they never left. ครับ อันนี้ก็เศรษฐีบ่บ่นี่บาวาโนนี่The pretender to the throne. The name of the throne doesn't matter. But in the world of pretense, the pretender is the best thing you can. จะต่อยกันจิ๊บ So to the international set, he was a king.His wife was English. She was a commoner. They don't call any commoner. But together they ruled the Riviera by permission of the copyright holder, Lulu McGee. Lulu McGee. Lulu McGee runs the international set. She never asks for money, but somehow she always happens to help grateful rich people. Hector Eubanks was the fireball of our little cuckoo. Oil hit Hector one fine day, and he just never came out from under it. There was also Mrs. Hector Eubanks.She was a joint income tax return. And in the middle of all this fantastic unreality was Maria. Maria. More unreal in a way than any of them. She moved among all these people. Oh, สวยนะครับ Through the casinos and beaches and brawls from Marseille to Monaco. As if she were loaded with Novocaine. She showed no pain, no pleasure, no interest, no nothing. You figure, I can't.โอ้เต้นลำAny more than I could on that night I saw Maria for the last time. It was at one of the casinos, kind of late. We finished dinner hours ago. Romano and Hector Eubanks were inside gambling. I assumed Maria was with Romano. The rest of us had run out of conversation.บราวาโน่นี่ก็เศรษฐีเห็นไหมสมัยก่อนนี่รัดหน้าท้องสวยๆนั่นเลยครับ More of the same to the king. What news from the gaming team? Very good. Alberto's having a fantastic time. It's about time. Last night that Greek took him for a whole South American jump. You know something? Off the screen, I don't think I've ever seen you laugh.เศรษฐีรอบๆบ้านเลยนะทั้งกรีกทั้งอิตาลีทั้งครับ By the way, I found the words to tell you what you are. To begin with, a thief. You took money from me when I was playing, when I was winning. It changed my life. You have cost me millions and millions of francs. You put a curse on me, not only for the night, but from the unhappy moment when I first knew of your existence. But you will put a curse always on everyone and everything near to you.You can talk this over later in private, maybe. Let him ask her. Next to another woman. I do not know what you are. You are not a woman. You will have let yourself be loved. Once you had the look for me of an exquisite lady. Now I do not see that look. I only see that you have the body of an animal. A dead animal. No, it's just... I'll beg your pardon. It's a name. Monsieur, bear with me. Oh. Nee.ฉันเข้ามาแล้วIs the gigolo known to anyone? Known to me. The gigolo. His name is Vincenzo Conte Cornal Trapini. He's not a gigolo. He's less a gigolo than anyone in our immediate company.
Would less than anyone you would ever have the good fortune to meet, Senor Romano. He certainly acts high and mighty for just a count. My dear Lulu, there are counts and counts, just as there are kings and kings. Among the counts, or rather Fabrini is a king, just as among the kings, I'm a clown. And part of all about his presence in a place such as this, among such deep as us. My champagne is not properly cooled. คอนเทสต์ก็คือเคาเทสเคาเทสกำลังเขาแต่งงานกันไงครับK Sela Sela. Whatever will be, will be. K Sela, ภาษาอิตาลีช่างมันเถอะอะไรก็ผ่านไปแล้วเขียนไว้ตรงหน้าหลุมฝังศพโอ้ครับ K Sela Selaสวัสดีครับผมวสันต์เบนซ์ทองหล่อครับโควิดก็ยังอยู่เศรษฐกิจก็ไม่ดีที่เบนซ์ทองหล่อเลยจัดแคมเปญใหญ่โตเพื่อระบายสต็อกต่ำที่สุดในประเทศไทยถูกที่สุดในประเทศไทยขายต่ำกว่าทุนมากเลยครับพ่อแต่ว่าราคาที่พ่อให้เซลล์ขายเนี่ยต่ำกว่าทุนไปเยอะมากเลยนะคะตอนนี้พ่อไม่เคยรู้เลยรถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ต้นทุนกี่ตังค์รู้แต่ว่าลูกค้าอยากได้เท่าไหร่ถ้าให้ได้ผมให้เลยเพราะต่ำเยอะๆก็ต้องถามพลอยได้ไหมถ้าได้ก็ให้เขาไปเลยตอนนี้ไม่เก็บหรอกครับเศรษฐกิจอย่างนี้โควิดยังอยู่หน้าที่ของเราคือระบายสต็อกออกเบนซ์ทองหล่อต้องถูกที่สุดในประเทศไทยเชิญเลยนะคะที่เบนซ์ทองหล่อรามอินทราส่วนศูนย์บริการของเราก็เปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเช่นกันผมอยู่ที่ซอยทองหล่อ02714888ทุกวันละครับลอยอยู่ที่รามอินทรา02-509-8999ทุกวันละค่ะได้อยู ผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel CEO Talk และอย่าลืมกด Subscribe หรือกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอนและยังติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการได้ทาง Facebook Fanpage CEO Talk Thailand หรือหากมีข้อเสนอแนะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่0869052226